ผ่านการรับรองแล้ว Redmi K50 Gaming คาดใช้ชิป Dimensity 9000ตัวแรงรุ่นใหม่มีชาร์จไว100วัตต์อาจเปิดตัวกุมภาพันธ์ปีหน้าวันนี้ผมมีโค้ดส่วนลดจาก Shopee มาฝากทุกคนนะครับลด 10% สูงสุด100บาทตั้งแต่วันที่12เดือน12ถึง31เดือน12เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปช็อปแล้วใส่โค้ดได้เลยครับมีข้อมูลว่าทาง Redmi มีแผนที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Redmi K50 Series ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับล่าสุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Redmi K50 Gaming ก็ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย Redmi K50 Gaming มีโค้ดเนมว่า Matisse ซึ่งคาดว่าจะใช้ชิปเซ็ต Dimensity 9000ที่เป็นชิปเซ็ตเลือดทองรุ่นใหม่ของทาง MediaTek และอาจให้กล้องหลัง3ตัวหรือ4ตัวโดยจะมีเลนส์หลักความเร็วสูงถึง64ล้านหรือ108ล้านพิกเซลและอาจเปิดตัวในชื่อ POCO F4 GT ในบางประเทศครับและนอกจาก Redmi K50 Gaming ยังมี Redmi K50 Redmi K50 Pro และ Redmi K50 Pro Plus ที่จะเปิดตัวออกมาพร้อมกันด้วยครับโดยแต่ละรุ่นจะใช้ชิป Dimensity 7000 Snapdragon 870และ Snapdragon 871ส่วนสเปคอื่นคาดว่า Redmi K50 Series ทุกรุ่นรันอยู่บนระบบประการ MIUI 13ตั้งแต่แกะกล่องเลยครับและบางรุ่นอาจรองรับการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอนอกจากนี้ยังมีข่าวลืออีกว่าอาจจะรองรับระบบชาร์จไว100วัตต์และมีคุณสมบัติป้องกันน้ำ IP68 อีกด้วยครับแต่สเปคที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ